แล้วค่ะวันนี้พี่วีเราจะไปลาประชาหล่อนอยู่ในรายการนี้เพื่อเอาใครสักคนออกมายืนแทนที่เขาฟังนะวันนี้ถ้าจะไปทำความดีไม่ต้องให้ฟังนะความดีคือความสุขค่ะเออคือวันนี้มานั่งอมทุกอมแรงนี่ผิดละงงละคือความสุขเราอยากทำนะเราไปทำบุญทำอะไรเออแต่คือวันนี้จะเป็นวันที่แบบทำบุญเปิดใจคือใครอยากทำเยอะทำใครกลัวก็อย่าไปบังคับเขาเพราะมันจะเป็นมาไม่มีใครกลัวนะเนี่ยมันต้องมีสักคนแหละที่ไม่พูดทุกคนต้องไปล้างกระดูกล้างอะไรเขาตอนนี้นะครับพวกเรากำลังเดินทางไปชลบุรีไปร่วมพิธีล้างป่าช้าคือเขาไปศพหลายญาติทุกปีเขาต้องล้างเพื่อให้มีพื้นที่ที่จะให้ศพใหม่มีที่ขังศพหลายญาติไม่ค่อยมีชาปนกิจเราก็เลยต้องทำการมาล้างแล้วก็ทำชาปนกิจใหม่ฟังดูเป็นเรื่องดีนะอ่ะมาถึงตอนนี้พี่ฟังรู้สึกว่าอ่ะก็ได้เคลียร์ที่ด้วยได้ช่วยเขาด้วยหนูไปอ่านมาอันนี้เป็นคนที่อ่านแล้วเป็นประสบการณ์ดีนะเขามาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงบ้างคือแบบรู้สึกอิ่มบุญนู่นนี่แต่วิธีการที่เขาทำอ่ะต้องเอากระดูกอ่ะไปต้มน้ำเพราะเนื้อเล้งอะไรอย่างนั้นก็มันรู้สึกว่าวิธีคือมันต้องคลีนให้กระดูกสะอาดที่สุดถ้าเนื้อติดกระดูกต้องเอาไปต้มน้ำแล้วเราต้องมาเลาะเนื้อออกจากกระดูกแล้วเนื้อที่มันติดกระดูกให้นัดแล้วเราจะกินข้าวยังไงต่อไปจ้าสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนไม่มีญาติอ่ะเขาฝังเพราะว่าเผามันแพงมันใช้ตังค์แต่เดี๋ยวนี้ใครตายปุ๊บไม่มีญาติเขาจะมีกองบุญสร้างสนุกเออไม่มีญาติเผาอยู่แล้วคนอยากทำบุญนะเนาะใช่อันนี้มันก็จะเป็นแบบกระดูกเก่าที่เขาวนมาล้างใหม่เพราะว่าป่าช้าจริงๆอ่ะแม่ต้องไปหาว่าสมมติขุดเจอตรงนี้มีศพแม่ก็ค่อยล้างป่าช้าฟังดูก็ยังไม่น่ากลัวอยู่ดีคือตอนแรกที่ตกลงกันว่าจะทำเทปเนี้ยแอร์ใครบอกไม่มาเลยเพราะว่ากลัวผีแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีป้าเราไปช่วยชีเราไปช่วยแบบว่าขัดล้างถ้าเราเป็นคนไม่ชอบคนจับตัวล่ะเพื่อนที่เป็นมูลนิธิส่วนใหญ่เขาบอกว่าแบบรู้สึกเต้นมากว่าไปล้างป่าช้ามีคนทำพิธีไหมเพราะว่าขี่หลายญาติอย่างเงี้ยปีนึงอ่ะได้กุศลเท่ากับปีนึงได้กินข้าวครั้งนึงเขาก็จะถือเรื่องว่าถ้าไม่มียันหรือไม่มีของอะไรเงี้ยเขาจะตามกลับมาบ้านแต่รอบนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าอาจารย์หมอยืนประกบเราเลยเขาพยายามบอกผีแล้วว่าอย่าตามมาเลยไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ตามมาไอ้คือจะเป็นคนเลยมั้งจะให้ฉุดเลยต้มเต็มรถเป็นคอนต่อเลยมั้งคนเราคือมันเป็นวิญญาณค่ะฟังนะเอางี้ดีกว่าเราถ่ายรูปพี่ฤดีที่อยู่บ้านว่าพี่ฤดีผอมแล้วตอนนี้ไม่ทำบุญบ้านด้วยอะไรด้วยให้เห็นเป็นตัวอย่างว่ามาก็ไม่มีอะไรบ้านดาราเลยค่ะฟังนะจะไม่ขอพูดอะไรที่มันล่วงเกินใครเลยนะใครพูดก็ไปหักเขาจะหักยังไงพี่เราไม่ต้องสงสัยว่าจะเขาจะหักยังไงเยอะอะไรไม่ต้องสงสัยมันน่ากลัวแค่นี้มันก็น่ากลัวอยู่แล้วสมมติหลังเป็นผีแล้วมีคนมีบุญหลังจะเดินตามมาหลังไม่เดินเพราะหลังหนึ่งถ้าเราเข้าใจเขาว่าผีเป็นมวลเบาป่ะจับปลายเสื้อแค่นี้แล้วก็ลอยตามหลุมโป่งฟังนะหนูจะพูดตลอดทางเลยว่าณัฐชัยบ้านใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่สุดณัฐชัยกิ่งสร้างตัวมาตั้งแต่จะพูดตลอดทางเลยถ้าจะถามว่าใครมีบุญมากที่สุดตรงนี้ณัฐชัยค่ะพูดตลอดทางเลยโอ้พี่เขาเก่งนะพี่เขาเก่ง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 อย่าทำไปเล่นหายกลับขอให้เล่นแบบแกไปรู้อะไรมามันไม่ได้รู้อะไรมาหรอกมันกลัวคือมันกลัวแล้วแต่สิ่งที่เราไปทำมามันเป็นความดีแค่นั้นไอ้ที่พี่หนูต้องทำวันนี้ให้พี่ตูนทำนะพี่ตูนเป็นคนดีเยอะได้ฉันอยากเป็นคนดีทำแทนฉันด้วยถึงแล้วพี่ออเย้เบลดีใจสุดๆเลยเออกลัวอะไรเด็กยังทำเลยอยู่เล่นกับน้องนี่แหละตั้งนะสิ่งที่นอนเป็นคนเกลียดเด็กที่สุดเลยบนรถคันนี้ฉันรักเด็กมากแกพูดอะไรแกพูดไหมฉันมีคลิปเต็มเลยตบเด็กตบเด็กในโทรศัพท์ฉันไม่มีอันตรายหล่อนชอบบอกว่าพ่อแม่เด็กคนสอนเด็กกับเธอทุกคนไม่ได้กินตับแต่เด็กร้องอยู่ในร้านอาหารเยอะทำหน้าแล้วอ่านปากเนี้ยไม่กินตับแต่ว่าวันนี้จะเลือกอะไรระหว่างรับประชากับเด็กอยู่กับเด็กแต่เด็กรับอาจารย์จะผูกตรงนี้แยกหน่อยให้สินให้ก่อนนะได้ค่ะอันนี้คือผูกป้องกันไว้คือถ้าเราไม่ผูกเขาจะตามไปจริงๆเหรอชัวร์ครับแล้วเขาจะตามเราทำอะไรอะคะขอส่วนบุญตามไปช็อปกินด้วยซึ่งเขาอดอยากมานานแล้วผูกไว้แล้วก็อีก7วันเลยครับใช่7วันเลยอะ7วันเลยสะดวกไหมครับเพื่อไม่ให้เขาตามนะครับคือเพื่อนกลัวมากแต่หนูรู้สึกว่าเราก็มาทำเรื่องดีถูกไหมคะเรามาดีแต่ถ้าเรา
ยังไม่ถอดอันนี้ถ้าเรามีอันนี้ขึ้นไปยังไงก็ไม่ถึงเขาจะเข้าไม่ถึงแน่ไม่มีตามถ้ามีอันนี้อยู่แล้วแต่การที่เรามาล้างปลาทานนี่มันเป็นเรื่องดีถูกไหมคะเป็นเรื่องที่ดีครับเรามาดีเขาก็รู้ว่ามาเรามาดีแต่มันจะมีดวงวิญญาณบางสิ่งบางอย่างที่เกาะตามไปเพราะเขาอดอยากมานานแล้วเขาก็จะเกาะเป็นอัตโนมัติแล้วจะทำให้เราดวงตกแต่การผูกตรงเนี้ยเท่ากับว่าเขาจะมารับบุญจากเราไปเยอะมากเป็นการส่งผลบวกในการทำพิธีล้างป่าช้าให้ดีขึ้นเยอะเลยได้เลยค่ะใช่ก็อธิษฐานนะสิ่งใดที่ติดขัดก็ขอให้หมดไปใครต้องการหยิบทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองให้ขัดที่มือโอเคเจอกันหน่อยมาตามหางมือโอเคโอเคไม่ต้องมีนะคะใส่ถุงมือได้เดี๋ยวที่มาบ่อยไหมฮะใส่ถุงมือหน่อยลูกถุงมือเวลาขัดอะค่ะเขาจะแบ่งไว้แล้วว่าอันนี้คือมืออันนี้คือขาซ้ายขวาพยายามอย่าให้มันหายเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเรียงใหม่แล้วไม่ครบอะเขาไม่ไปอันนี้ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงแล้วต้องขัดถึงยังไงถึงจะรู้ว่าสะอาดเอาขี้ดินเอาอะไรออกนะคะบางศพถ้าเขาไม่เปื่อยมากก็จะเป็นกองอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาผุมากๆก็ไม่ต้องขัดแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหักโอเคค่ะมางานบุญอย่างนี้เราต้องเหนื่อยนิดนึงเพื่อเขาก็ลำบากครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าเขาลำบากกว่าเรามานานแล้วเราไปได้ค่ะเขาส่งมาถึงปกติภูมิเช่นปลดปล่อยเขาและส่วนใหญ่ประมาณ8ปีถึง10ปีมาถึงจะจับได้ครั้งหนึ่งส่วนหลายญาติที่เอามาฝังเนี่ยส่วนที่ไม่มีญาติต่างๆนี่เราก็ต้องรอบางส่วนที่เป็นคดีก็ต้องรอให้เขาหมดน้องเคหมดอะไรเรียบร้อยก่อนที่จะนำออกมาได้แต่ระยะเวลาการที่จะฝังศพเนี่ยการที่จะเอามาศพมารวมได้จำนวนเยอะๆมันต้องใช้เวลาล้างประชาครั้งหนึ่ง100ล่างเนาะ200ล่างนี่ไม่พอฮะต้องเยอะกว่านั้นต้องมี600 700ถึง 1,000 ล่างขึ้นไปฮะถึงจะเปิดงานใหญ่เลยแล้วก็ต้องรับเทวบัญชาจากเบื้องบนด้วยจากองค์เม็กเซียนะฮะมีเลิกฝ่ายพิธีกรรมใช่ฝ่ายพิธีกรรมฝ่ายพิธีทรงอ่ะของพุทธาคมจะต้องไม่น่ากลัวหรอกนะไม่น่ากลัวฮะต้องมาดูฮะไม่น่ากลัวแน่นอนฮะสนุกนะฮะเราได้เพื่อนได้แบบได้มิตรภาพได้รอยยิ้มกลับไปแน่นอนได้บุญที่สำคัญได้บุญกันกลับไปด้วยทุกคนงั้นตอนนี้ต้องทำตรงไหนฮะขัดพวกเศษแบบที่ไม่สะอาดออกให้เขานะฮะเศษดินเอ่ยเศษอะไรเอ่ยที่นี่ไปนะฮะขัดสะอาดแล้วก็วางแยกไว้นะฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่จับกระดูกคนเหมือนกันตอนนี้ติดฉันรู้สึกอ๋อคนเราเป็นแบบนี้เนาะคนเราอ้าวนิดเดียวไม่เป็นไรพี่นาทำกระดูกมามันผุอยู่แล้วไม่เป็นไรมันก็ต้องเอากระดูกมันไปชดใช้แทนเขาอันนี้พูดอันนี้คือแช่งซากกระดูกไม่เป็นไรทุกอย่างมันมีการเสื่อมสภาพหญิงไทยไม่ทราบชื่อจมน้ำนะครับจากพัทยา7กรกฎาคม59อ่ะ759นะครับผมนะครับเรารู้สึกไงบ้างตอนนี้ก็ไม่น่ากลัวเลยจริงๆน้องไม่น่ากลัวเหมือนที่คิดเนาะไม่น่ากลัวฮะไม่น่ากลัวหลังจากขัดกระดูกทำอะไรต่อครับพ่อเขาก็จะเรียงครับผมครับพอเวลาเราขัดเสร็จทำความสะอาดเสร็จเนาะเรียบร้อยหมดเราก็จะมาเรียงจัดเรียงเป็นรูปเป็นร่างนะฮะเสร็จก็ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลก็เผาเสื้อผ้าอะไรให้เขาแล้วก็เราก็แห่ไปที่ตรงจุดประจำที่รวมกระดูกเอาจริงๆครับการทำบุญครั้งนี้เหมือนเราแบบเริ่มต้นปีใหม่ไทยนะเออใช่เพราะว่าเดษาใช่สงกรานต์เริ่มต้นปีใหม่ไทยอะไรดีๆด้วยการทำบุญไม่ได้เล่นน้ำแล้วก็ได้ทำบุญด้วยกันโทษอ่ะแล้วเงินทำบุญนี้ไปไหนครับมูลนิธิสมาคมอะครับผมแล้วเพราะว่ามูลนิธิสมาคมก็มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเนาะเพราะว่ามันเป็นการทำบุญที่ได้ลงแรงมากกว่าการที่เราแค่จ่ายเงินอะปกติเราก็แบบใช่เป็นการทำบุญแต่ว่าอันเนี้ยการทำบุญที่ได้ลงแรงเราได้ลงแรงแบบได้เห็นจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันได้บุญจริงๆอะแต่ฉันปลงนะใช่ไหมฉันปลงนะไม่เราเนี้ยเอาขึ้นยังไงเอาขึ้นเลยช่วยกันเอาขึ้นเลยการได้บุญนี่ต้องตัวเบาแล้วนะเฮียก็คือเซียนนะเซียนกาวิภาคหนึ่งนะไม่ได้เรียนมาแกก็ช่วยฉันสิฉันก็ไม่รู้ฉันจบวิคณิตมาฉันก็ไม่รู้หรอกพี่มิกสบ้าอยู่ไหนนะสบ้าหัวเข่าข้างบนเลยนี่ไงที่เขาวางไว้อ่ะเออแหละไม่มีเหมือนกันนะไม่มีอันนี้มันหายสบ้านึงเดี๋ยวต้องไปรื้อหาละลืมที่ไหนครับลืมอยู่นี่อ๋อยากละไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวลืมใหม่ทั้งหมดคือตอนนี้ค่ะเราหาสบ้าไม่เจอเรากดก็คือว่าห้ามกระดูกหายเลยห้ามหายเพราะว่าเขาจะไม่ไปสู่สุคติเอาต่อยอดครับต่อยอดเร็วอาสาธุชนต่อยอดนะครับเว
ะครับฝากนิดนึงนะครับใครจะมาร่วมบุญร่วมกุศลมหากุศลกันฮะติดตามเพจนะครับFacebook เพียวยิ่งไทยศรีราชานะครับสมาคมเพียวยิ่งไทยศรีราชาแล้วงานเราจะจัดเป็นถึงวันที่7นะครับพฤษภาคมนะครับวันเผานี่คือวันที่1พฤษภาคมนั่นคือวันมหาชาปนกิจนะฮะคือเผาวัดทั้งหมดภรรยาทั้งหมดนะฮะอันนั้นจะงานใหญ่เหมือนกันปิดป่าวันสุดท้ายวันที่24เมษายนนะฮะที่สุสานบ้านนุ่มโมกนะครับอำเภอบ้านดุงนะครับขอจิตน้ำใจกันนะครับทุกท่านนะครับเผื่อแผ่อุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณอธิหญิงร่างนี้นะฮะที่เราไม่ทราบชื่อนะที่มาที่ไปนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะสอบถามนะครับว่าอธิธาหญิงร่างนี้นะครับว่าอธิธาของท่านนั้นเครื่องเอาขึ้นมานะครับครบถ้วนบริบูรณ์หรือยังนะครับหากครบถ้วนบริบูรณ์นะครับควยเสียงทายนะครับจะต้องหงายมาอย่างนี้นะครับหงายหนึ่งอันคว่ำหนึ่งอันนะครับหากยังไม่ครบหรือขาดชิ้นส่วนหนึ่งใดไปนะครับหรือยังไม่พึงพอใจนะครับป่วยนะครับต้องหงายมาสองอันหรือคว่ำสองอันแบบนี้นะครับลูกโจ้รออยู่นะครับสาวทุกโจ้รออยู่นะครับเซ็งปุ๋ยเขาบอกว่าอธิธาเขาครบนะครับนะเขาบอกว่าครบจริงเดี๋ยวต่อไปเราจะไปแบกกระดูกแห่กันแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องรอเขาแห่ก่อนรอบนึงนะครับเพราะมันจะเป็นบีคิวผู้ไรยาให้ดวงวิญญาณผู้ไรยาทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้จงสู่สุคติจงสู่สุคติในภพเบื้องหน้าในภพเบื้องหน้าเป็นไงพี่โอ๊คใช่บอกแล้วมันไม่น่ากลัวอย่างที่เคยทำอะไรไม่ตลกนะทำแอคชั่นอะไรตอนมาเราคิดว่าจะมาทำไปเล่นนะตลกอีกแล้วเนี่ยเรียกว่าอะไรนะตลกตลอดล้างปาชาคิดว่าถ้าสนุกถ้าสนุกคือบาปสนุกสนุกสุดๆเขาเปิดเพลงยิ่งกว่าฟังที่พูดนะใครสนุกก็แล้วแต่นะไม่สนุกเราเต้นไปคือเขาบอกให้เต้นล่ะแต่เขาบอกแรงอีกแรงอีกแรงอีกแต่เนี้ยไม่เหมือนที่คิดไว้เลยเพราะตอนแรกแต่ที่เราฟังในเดอะช็อคอ่านในพันทิปมันดูแบบมันดูน่ากลัวคิดว่าบรรยากาศมันต้องแบบตึมครึมอะไรเงี้ยปรากฏเหมือนงานขึ้นเครนจะบอกตรงๆว่าอิ่มบุญมากมันได้ลงแรงได้ลงมือได้ทำได้เห็นได้อะไรจริงๆอ่ะเพราะปกติพวกมึงจะไม่ชอบไปทำบุญที่วัดใช่ถามว่ารอบนี้มาอย่างมันฟิลไงฟิลไม่แต่ต้องบอกว่าศพส่วนใหญ่อ่ะเป็นศพที่ไม่รู้ว่าเป็นใครระยะของไหนเราเป็นการได้ช่วยแล้วเรารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเขาอย่างเมื่อกี้นี้ศพบางข้างอ่ะเป็นพี่สาวเราเนี่ยใช่เป็นแม่รักกูเลยผมยาวมากผมยาวยังมีผมเลยยังมีผมสีทองจริงปะเนี่ยอีมิข่าวนะผมสีนี้อีมิข่าวว่าฝรั่งหรือเปล่าคุณถามว่าใช่เพราะว่ากระดูกเป็นผู้ชายเขาน่าจะเป็นเหมือนน้องอ่ะกูหรอกอ๋อคุณเห็นไหมงานยังอีกยาวนะคะเพราะว่าหลังจากเราลงคลิปไปเนี่ยงานจะยังมีถึงวันที่24เมษายนเลยใช่ใครเขาเผาจริงเหมือนเผาพฤษภาปะหนึ่งพฤษภาถ้าสนใจก็ลองหาดูเนาะว่าเขามีจัดที่ไหนค่ะโอ้แต่ตอนนี้หนูหิวแล้วหิวอะไรไม่อิ่มหรอบุญบุญกินไม่ได้เคยได้ไหมว่าเรากินไม่ได้เราก็อิ่มท้องถ้าว่าตอนนี้มีเป๊ปซี่มาตั้งให้สักลังหนึ่งกินไหมเย็นๆเลยสไปก็ได้เดี๋ยวไปนั่งคาเฟ่ไหมล่ะเออแต่จะไปคาเฟ่ธรรมดาไม่ได้ทำไมพิเรนอีกแล้วรอบนี้จะพาไปคาเฟ่กลางทะเลเฮ้ยอีดอเอางั้นไปอาบน้ำไปก่อนได้ไหมโอเคครับเลยดีกว่าอีดอต้องได้นะเพราะว่าคาเฟ่เวอร์ใช่ไหมคาเฟ่เวอร์เป็นคาเฟ่ที่ลอยอยู่กลางทะเลมีโยนตีสดมีให้เราแบบทำกิจกรรมตกหมึกอะไรอย่างงี้ลาดงั้นอาบน้ำอาจจะอาบน้ำในตัวละอีดอขอแป๊บนึงนะคือก่อนเขาบอกว่าถ้าอยากสวยอ่ะให้ขัดฟันใช่ก็เลย3คนแย่งกันขัดอยู่แย่งขัดฟันพี่นัทขัดเสร็จได้ไหมตูนต่อตูนต่อฉันต่อตูนบอกพอแล้วพอแล้วไม่เราก็สวยเท่าอีดิสามันก็ยากคนมีปัญหาที่ฟันหรอใช่คือเขาบอกว่าถ้าขัดกลางปุ๊บจะสวยฟันจะสวยเดี๋ยววิเคราะห์ใหญ่เลยกามสายฝ่อแต่อะไรจอหลับยังไงแม่จะอาบน้ำแม่จะได้แปลงมาให้เดี๋ยวไปอาบเองดีกว่ายังไม่ต้องออกจากวัด
ราก็ได้มากินข้าวแล้วพี่นาเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเป็นบุญกุศลใหญ่ละใช่มาจากกันเหนื่อยมากเลยเป็นเชฟโปรแกรมเต็มที่เลยไม่มาค่ะหมกงานบุญงานเช้าไม่ตื่นฮะฉันแอบอยู่หลังกล้องแต่ต่อไอ้แคร์พลาดมากทำไมพี่เจออะไรพีคทั้งนั้นเลยโอ้เราได้สมเหตุสุดแต่จริงๆฉันอยากมาที่นี่มากเพราะว่าเราไปคาเฟ่มาหลายที่ก็เป็นคาเฟ่เก๋เท่าไหร่มันก็ยังอยู่บนบกแต่เนี้ยเป็นคาเฟ่กลางทะเลเป็นไปได้แล้วเพราะว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่ที่นี่แล้วได้เส้นเดียวสามารถยกหนักเอิร์กได้คาเฟ่นี้เท่านั้นซึ่งชื่อว่าคาเฟ่ Happy Floating Cafe พัทยาเป็นคาเฟ่ลอยน้ำกลางทะเลแห่งแรกของโลกแต่ขึ้นมาแล้วคืออยู่บิ๊กอินเดียไม่น่ามาประกุ้มที่นี่นอกจากจะเป็นคาเฟ่กลางน้ำบรรยากาศสวยๆแล้วเนี่ยนะยังมีกิจกรรมหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตกมือน้ำให้เรากินแล้วก็ยังมีสั่งอาหารกินเครื่องดื่มเก๋ๆได้เลยแล้วก็มีสดด้วยถูกต้องมีมุมถ่ายรูปเยอะมากทุกคนแสงสีเสียงนี่เขาเรียกว่ายิ่งดึกยิ่งสวยใช่แต่ช่วงเย็นเนี่ยพาไปนิดเดียวเพราะเมื่อแต่เราแอร์แคร์ตอนเย็นเนี่ยเขามีกิจกรรมเยอะมากตัวอย่างเช่นมีโพสเออเทคมาค่ะมีผู้ใหญ่ทั้งบานาน่าโบ๊ทเจสกีแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกอุ้ยโรแมนติกพี่นัทเดี๋ยวเราทำกิจกรรมตกหมึกกันดีกว่ามาขอเบ็ดหน่อยเน่เลยพี่เมงพี่เมงพี่นัทขาเน่ไม่ใช่แค่พี่เอิร์ฟเป็นคนชอบอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ระหว่างรอหมึกกินเบ็ดเรามาช่วงที่แล้วเราประสบการณ์ที่เรียนอะไรที่สุดในการออกแบบเทปที่ไปกาญจนบุรีที่ระวังจริงว่าแต่งตัวเป็นสัตว์ตัดชุดเลยลายเสือดาวเป็นชุดขนเวอร์มากดอกเลยมาชุดไปเทปนั้นคือแต่งจริงของอิงกะทิที่ทุกคนเห็นว่าทำไมเทปนั้นที่ฉันแต่งตัวแปลกมันดูเป็นบอดี้สูทอุ้ยอันนี้แรงแล้วแนวไม่สนุกวันนั้นมันแปลกเป็นพิเศษจำไม่ได้ว่าที่ไหนแต่ว่าจำได้เลยว่าวันนั้นนอนพักอยู่ผีฉันนอนกับเอิร์ฟเหนื่อยมากวันนั้นฉันนอนประมาณแบบสามทุ่มเตียงหนูอ่ะมันไกลจากรูปักเสียบหนูเลยขยับเตียงหนูอ่ะไปใกล้ๆรูปักเสียบหันหัวเตียงหันใหม่อะไรเงี้ยนอนไปแป๊บเดียวรู้สึกว่าสี่ทุ่มเสียงดังมากดังมากๆแล้วงงใจอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดังเป็นภาษาหรือดังเป็นเพลงดังจับไม่ได้รู้เรื่องหนูจะปลุกให้ตื่นอ่ะเขาแต่ปีปะกูก็ตื่นแล้วก็เดินออกเปิดประตูมาเมืองเสียงดังอะไรกันนักอ่ะเปิดมาเจอใครรู้ปะใครอีพีทูนั่งคุยโทรศัพท์เบาๆอยู่คนก็เท่อยู่กันนี่เออเนี่ยอยู่กันทุกคนแต่เสียงดังมากแล้วก็บอกงงก็เออไม่มีอะไรยี่ห้องไหนก็งงว่าฉันด่าอะไรประมาณตีสามมีคนข้างหัวตรงที่นอนบนหัวกระชากแบบให้ตื่นอ่ะฉันก็แบบหงุดหงิดฉันก็หลับฉันรู้แล้วนะว่าผีก็ดึงอีกดึงกระชากอยู่เงี้ยทั้งคืนฉันกลัวมากแต่ฉันก็หลับเพราะฉันง่วงจบแต่รู้แหละว่าน่าจะเป็นผีมันยังไม่รู้ว่าเป็นเราสองคนที่จบประสบการณ์แย่ๆของการถ่ายที่วีคือตอนที่เราไปจีนในใครอ่ะคือทางเราอ่ะทำใจไว้ครึ่งหนึ่งละด้วยเรื่องห้องน้ำด้วยเรื่องโจร อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรทุกประเทศมีโจรบ้างเราก็มีคือเงินเนี่ยมันถือเป็นเปลือกอยู่แล้วแต่เพราะมันเป็นเงินกองมันต้องใช้รวมใช่ปะเราแลกไปจากสุวรรณภูมิแล้วเยแคร์อ่ะก็คือแท็กซี่กับพี่เอิร์กแล้วแท็กซี่ทำไงนะจ่ายเงินเขาส่วนใหญ่เวลาแลกเงินมันจะเป็นแบงค์ใหญ่แบงค์ร้อยอยู่แบงค์ร้อยให้เข้าไปเขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาทั้งเยแคร์ก็งงว่าทำไมไม่เอาวะจ่ายเงินไม่เอาใบนี้ไม่เอาใบนี้ส่งมาเปลี่ยนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพียงมันใกล้กันมากระหว่างเขากับหนูแล้วมันกระจกใสนิดเดียวไม่เอาไม่เอาอยู่ประมาณสามสี่รอบนั่นแหละคือเขาเปลี่ยนเงินไปละแล้วมารู้ยื่นหน้าเขาใช่แล้วความมารู้คืออะไรไหมทุกคนกินหม่าล่าแล้วให้เอิร์กจ่ายจ่ายปุ๊บพนักงานบอกแบงค์นี้ของปลอมเอิร์กก็จ่ายอีกแบงค์นี้ของปลอมแบงค์นี้ของปลอมโดนไปหลายใบมากหลายพันนะแต่เขาไวมากเลยนะพี่น้องเขารับจากมือเราอย่างเงี้ยสมมตินี่ก็แบงค์เขารับอย่างเงี้ยปุ๊บไม่เอาแบงค์ปลอมไม่น่าที่ไหนที่มันเปลี่ยนแบงค์อ่ะมันไวมากเลยอย่างเงี้ยรับแล้วปลอมแล้วประสบการณ์ที่เลิศกว่าเดิมกว่านั้นอีกอเรื่องห้องน้ำที่ฉันปวดท้องไอ้แค่ปวดท้องไอ้แค่เขาหาห้องน้ำเขาโชคดีไปกูปวดท้องไปอีนัดมากอีนัดบอกว่าตรงนี้มีห้างตรงนี้คือห้างในใจกูโอเคห้างคือเลิศเปิดประตูเข้าไปปุ๊บคือต้องบอกว่าประเทศเขาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดน้ำเพราะประชากรเขาเยอะใช่ก็คือเขาจะกดน้ำเป็นชั่วโมงแล้วช่วงที่กูเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้ากูจะขี้เนี่ยคือรอบสุดท้ายก่อนกดฟังนะเหมือนชุมชนมันแดงมากแต่น้องอ่ะเบียดกันแล้วมันไหลรวมกูละมันแย่มากจริงมึงยังไม่เท่าเกาหลี
เอาประสบการณ์ที่เลวที่สุดคือเกาหลีแล้วกูต้องอยู่กับอีนี่ท้าวความบอกว่านิสาเป็นคนไม่ถ่ายฉันถ่ายยากยิ่งไปต่างประเทศฉันจะถ่ายยากเลยต้องพกท้ายก่อนที่จะกลับวันพรุ่งนี้ฉันก็ปรีเสร็จปุ๊บกดไม่ลงไม่ลงหวยออกที่มือแล้วห้องน้ำมีห้องเดียวอยู่ด้วยกันหลายคนใช่ความผัวเมียกันไม่เป็นไรแบบมันอยู่ด้วยกันมานานเนาะผัวก็รีทับไปเพราะฟิลแบบรีวอกเสร็จปุ๊บก็ยิ่งกดไม่ลงทำไงกูเดินเปิดเข้าไปที่ถอกแล้ววันนี้คือกูต้องไปคอนซัลท์วันสุดท้ายกูบอกมันไม่ได้ละเราต้องไปโรงพยาบาลเราไปเข้าโรงพยาบาลจะเอแคร์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะเรื่องมันเกิดตอนคืนบอกเอแคร์เอาไงลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มิกเดี๋ยวก็ออกไปหาอะไรข้างนอกเดี๋ยวกูเลยว่าไอแคร์ลองดู YouTube นะลูกว่าแบบมันกดยังไงมีที่จัดการเลยในสภาพที่กูอยู่บ้านคนเดียวกูว่าอุ๊ยปลอดโปร่งมีวิธีทำก็ปั๊มทุกอย่างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอสุดท้ายปุ๊บชินนิ่งเว้ยปุ๊บที่น้ำค่อยๆหดตัวลงไปแล้วขึ้นมาถ้าประกอบคือมันพลิกแบบนี้มันเละออกมาจากห้องน้ำกองเท่านี้ค่ะไม่รู้ของทัวร์กี่ทัวร์ที่ไปลงในบ้านหลังนั้นเท่านี้เลยไม่แล้วความเยี่ยคืออีเยี่ยเด็ดรอบแรกคือทำอะไรวะคนเราอ่ะไม่เปิดดูทูบไปอ้อมฝักบัวน้ำเกาหลีมันจะมีร้อนมากใช่ปะเอาน้ำร้อนละลายขี้หมดไอ้เขาถอนว่าน้ำร้อนมันละลายขี้ได้เป็นกระโดดเงี้ยไม่ได้ที่น้ำร้อนจี้อยู่ในเสื้อแบบเงี้ยโอ้ยทำไม่ได้แล้วมันก็เลอะไม่เลอะค่ะมันก็ยังอยู่ในที่ของมันหนูก็ไม่กล้านั่งทับของใครอ่ะก็เลยไปตรงมุมอาบน้ำไปนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นปุ๊บเอาน้ำร้อนอ่ะล้างผมตัวเองให้เสร็จไม่ละลายเพราะมันแข็งมากมาหลายวันทำไงดีพี่มิกก็จะกลับมาแล้วโอ้ยมันก็ไม่ปอกแล้วก็ปิดฝาปึ้งเป็นนี่มารักกันบานแหกดับจนเป็นประสบการณ์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่ถ่ายดูอีกละตัวพี่กดการจะใช้วิธีงอโอนเงินไปเอาจริงๆบ้านไม่เคยกดเลยหรือว่าเพิ่งกดกูแต่กูไม่รู้ตัวไม่รู้นะเมื่อตัวกดคนอื่นเลยค่ะนี่อย่าโกรธแล้วเนี่ยนี่ไงโกรธคนอื่นมากๆเป็นว่าแก๊งเราโกรธกันไม่ได้โกรธแบบโมโหแบบมากๆมันเป็นโกรธแบบช็อตฟิวอ่ะถูกปะแล้วก็ลืมเพราะว่าหันไปเห็นหน้าเพื่อนก็ตลกก็ลืมละโดนพวกเราดังเนี่ยไม่มีใครอิจฉาใครเอาเราต้องเข้าใจตรงนี้มีใครจะแต่งงานไหมคะอุ้ยพี่นัทพี่นัทเลยคนมองไปที่พี่นัทคือคนแรกเลยพี่นัทมีความฝันสูงสุดในชีวิตอยากแต่งงานมากแต่ไม่กล้าพูดออกมาเพราะว่าถ้ามันไม่มีมันจะโดนล้ออะไรด้วยเห็นแต่งมารอเลยรอเลยแต่จะไม่ได้สะพายเอ็งใครแต่งก่อนเป็นไงวะเนี่ยแต่งจ้าอยากมีพี่นัททำคลิปอยากมีเขาจะได้ทำคลิปเอางี้ธีมงานแต่งคือสงกรานต์จบรอดนะพี่ไม่อยากแต่งงานหรออยากแต่งแต่ไม่รู้แต่งกับใครอ้าวอยากมีงานแต่งไหมอยากมีสักครั้งแต่นึกไม่ออกจริงๆว่าจะเป็นใครเราจะเป็นตัวเราเราไม่อยากมีหรอกงานแต่งแต่พี่ตูนนี่เขาวางแผนไว้แล้วว่าจะยังไงอะไรยังไงฉันอยากแต่งตัวฉันอยากสวยก็แต่งงานเป็นวันที่ทุกคนต้องมาชมฉันว่าสวยมากแล้วทันก็คือเร็วคือฉันน่ะไม่ได้อยากมีงานแต่งเลยแต่ฉันน่ะอยากจัดปาร์ตี้เป็นธีมแต่งงานว่ามันจะตลกดีเคยมีอยู่แว็บตัวมันเกิดปีนี้ไหมเลิศเกินความรักมันเรื่องตลกนะสำหรับสุดท้ายนะคะเด็กที่จำไม่ลืมโอ้โหพี่นัทจำทุกอันเลยฉันมีผัวฉันเล่าไม่ได้ว่าเราเรื่องกับผัวโอ้ไม่มีใช่กับผัวทุกวันนี้มีกับใครล่ะคุณเอาคุณก็หมายถึงเล่ากับแฟนอะไรที่ไหน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 หมายว่าจะมีสามีแล้วฉันจะเล่าอะไรมันน่าเกลียดไม่ได้ทำทุกวันเลยน่าเกลียดจริงก็เล่ามาสิจะโดนเน็ตหมู่สี่ห้าคนโอ๊ยใครเย็นตุ่นคนทั่วไปหมดเนี้ยเหรอโอ้ยถ้าอยากให้พูดอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออคนแค่ประมาณนี้แหละเราลองกองมาหน่อยลองกองกับคัดมาหน่อยช่วงที่เราก็จะเล่าสิเอแฮน่าจะเป็นไปได้ถือว่าเอแฮมีแฟนที่ไอซ์สื่อเป็นทหารรุ่นประจำการเรื่องของเราก็สอบเรียกว่ากำลังจะมีดีกว่ากำลังจะมีอะไรกับแฟนตอนนั้นไปทริปที่หวีเชียงใหม่กำลังจะแบบว่ากดปุ่มกันแล้วยิมิกโผล่หน้าเข้ามาอ้าวอ้วนยังไม่แต่งตัวอีกแล้วคนนั้นเลยจอดิวอ้าวคนยังไม่แต่งตัวอีกเหรอแล้วเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาเดินเข้ามาหาหนูถึงเตียงอ่ะแล้วก็มาขย่อมผ้าอย่างเงี้ยชุดไหนชุดแบบไหนยังไม่แต่งตัวอีกเหรอเยี่ยมมากเราเล่นอ่ะเล่าให้เราได้ตอนแรกฉันคบผัวเลิศเลิศเกินมีคนแล้วใช่คนผัวบ้าเซ็กซ์มากเออฉันชอบไปตะเวนเอากันตามร้านสำรวจทุกห้างพารากอนเอลควาเทียบิ๊กซีโรตัสเนี่ยตะเวนไปอยู่ความตื่นเต้นเวลาแบบยามมันเจออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถอดเสื้อผ้าเลยไหมไม่ต้องถอดหน่อยเหรอรถเกินแต่ได้ข่าวว่าคล้ายๆกันก็คือพี่เดี๋ยวเล่าซีเรื่องของเราบนรถไม่ได้บนรถจักรยานขับทั่วห้างก็คือเป็นบอกตัวเองนั่นแหละขับในห้างด้วยมีอะไรก็บอกจักรยานไม้จักรยานที่ปั่นมาแก๊สขีดแบบไม่มีอันบอก
แล้วก็เสียบไปเลยนั่งเสียบไปเลยขอเวลาแกปั่นมันจะขึ้นลงนี้เออแท้เออแท้เด็กต้องงงทำไมบอกพี่เขาที่เป็นไฮดรอลิกปากฉันก็ขึ้นลงหรือจริงๆแล้วขยมใหญ่เลยหรือจริงๆแล้วพุงหล่อนที่ยื่นออกมาคือหัวของอานปากของพี่ตูนมั่งพี่ตูนน่าสนใจพี่โดนแซ่บปาดเมื่อก่อนชอบนัดแบบว่าไม่คุยก่อนไม่เจอก่อนแล้วสิ่งที่ทำได้ปะที่ได้ขึ้นบ้านอะเนาะมันไม่ใช่คนเดียวแกพอเราไม่ได้เช็คงานก่อนนะอะไรปะไม่ตรงปกเลยเปิดมาปุ๊บหน้าอีดิ้งนิดแล้วกูกับยอดธุรกิจกันไม่ใช่คนจีนฟังนะแล้วอีที่หันมาพูดต่อหน้าเลยนะไม่เหมือนในรูปอ่ะเขานัดผู้ชายมาจากจังหวัดตะลึงอันนี้เหรอรับนี้มาไกลด้วยเหรอมาไกลตำรอบนี่เรามาเข้าน้ำคือฉันนัดผู้ชายมาแค่ไม่อยู่กี่วันนะข้าวไม่เคยเจอหน้ามาก่อนเจอทุกคนหน้ามันไม่ได้ไม่บินก็ให้กลับไปได้ก็เลยให้กลับไปตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวให้อยู่ทั้งสองสามวันแล้วก็เดี๋ยวฉันก็บินแล้วไม่เป็นไรหล่อนสรุปตอนเย็นกลับมาหล่อนฉันไล่มาแล้วเขาทำไงอ่ะเขาต้องกลับฉันไม่อยากให้อยู่มันไม่เหมือนอ่ะเราพูดได้ไหมอ่ะคืออาจจะเป็นสุขสิวแล้วอาจจะเป็นมากกว่าสุขสิวไม่แล้วบางนะคนเราที่จะนัดให้คนที่จังหวัดอื่นที่ไม่เคยรู้จักมามันเป็นไปได้หรอเสียใจอ่ะไม่เห็นไอ้วิดีโอหน่อยหรออาชีก็ดูคันสูงสูง185ดิวก็เรื่องเล่ามันดีโปรไฟล์โปรไฟล์ดีเดี๋ยวเทคแค่น้ำพิ้นนะมันน้องอยู่ไปเลย5วันเหี้ยอย่างงี้ที่บอกไล่ๆๆๆเนี่ยเย็นมั้ยก็ได้ก่อนแล้วไปเลยเอามาก่อนก็เลยเป็นเซ็กที่จำไม่เคยลืมเดี๋ยวเรามีธุระเดี๋ยวพี่นัทพิสาชวนไปถ่ายคลิปต่างจังหวัดเดี๋ยวเราไปก่อนได้มั้ยนะมึงยังเวลาออกเที่ยวกับกอกหัวเลยว่ะอ้าวเออทำไมอันนี้เราอันนี้ก็ไม่เข้าใจใครโคตรอ้างชื่อมึงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วและนี่ก็คือพี่แลแบบเป็นค็อกเทลด้วยรสไหนดอกอย่าเมากันไรเฮียอันนี้บอกใครบอกเป็นอุ้ยแต่ทริปนี้ถือว่าครบรสนะตาเช้าทำบุญตอนดึกก็สั่งสารสั่งสารสั่งสารละลาตะประสาทตุ้มแม่หนึ่งบทกรอ่ะวัวแม่มีแต่บุญคุณลูกสาวลูกคุณสร้างให้แม่ป่วยขึ้นมาลูกสาวว่าไงแม่บอกไม่เป็นไรแม่ไม่แคร์เอาอีกนะตอนนี้จะอยู่ในวันที่12สิงหาคมนี่กําลังจะถึงในปีนี้แม่จะขอเพลงแม่ไม่แคร์ก่อนล้ำลาแบบตัวแม่ลาแต่ไปลาแล้วลาแล้วว่าลาแล้วว่าแต่ยังไม่ได้ตุยลาเฉยๆตอนนี้แป๊บเดียวเช้ามาฉันใดเจออยู่อย่าตกไปพอเจอที่นี่แรงแหละมาไม่นัดบ้างไม่นัดดีกว่ามาลาแล้วลาไม่รับยังไม่ตุยตะหมุยตุยบึ้งละเกินละเกินอะพี่ใครดีกว่าลาแล้วลาไม่รับยังไม่ตุยตื่นมาคุยนั่นเอ๊ะพี่วุฒิแต่กูต่อได้แล้วแต่ยินตูนต่อพี่วุฒิละตื่นขึ้นมาเอ๊ะสงสัยเราปวดขี้ละเกินลาที่นี่แล้วกันลากันไปต้องจบกำลังจะเสี่ยงโชคเขาบอกว่าให้เอากระดูกเสียบคารางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16เมษายน2565